ไร่เนาะมันเป็นพื้นที่ป่ายงป่าสงวนหรือว่าเป็นพื้นที่ของ11เมตรเลยนะครับลึกสุดนะตอนนี้มันถึง10เมตรหรือยังนี่ท่านนายกน่าจะถึงที่พังเมืองเราเข้ามาซื้อที่แต่ว่าทางไนายกก็คุยกับพี่ธีรศักดิ์เลยก็ได้ตอนนี้ได้สั่งการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนายกบอกเลยครับบอกเลยว่าไม่ได้เขาขุดมาได้กี่เดือนแล้วครับท่านนายกนี่ก็ประมาณขนมเอาขนมกับไอ้นั่นรองท้องก่อนครับสี่ไปประชุมสารการนั้นก็ไม่ครบเพราะว่ามันต้องตรวจสอบจากผังโยธาธิการและผังเมืองก่อนขั้นแรกก็ระหว่างดำเนินการเขาก็ไม่หยุดก็คือแจ้งด้วยวาจาให้หยุดเขาก็ยังดำเนินการต่อจะออกก่อนเลยใช่ไหมครับครับจนกว่าจะเป็นไปตามระเบียบครับเป็นไปตามระเบียบก็คืออันนี้1คันนะครับนะบรรทุกดินของบริษัทก็มาดูพื้นที่มาตรวจก่อนที่จะมาจับเราก็มาตรวจมาบอกว่าให้ทำบอกเมื่อวันที่24 กันยายนก็คืออบต.ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนให้มาตรวจสอบนะครับก็เราก็มาตรวจสอบว่าที่ดินแปลงนี้ก็ไม่มีการขออนุญาตก็เลยทำประกาศมาติดมาปิดประกาศไว้เพื่อให้ทราบว่าตรงนี้เรายังให้หยุดไม่ครับไม่ให้มีการขุดหรือเคลื่อนย้ายดินกับผู้ประกอบการก็ยังฝ่าฝืนอยู่ครับ